24มิถุนาวันนี้แหละจริงๆเริ่มไปตั้งแต่ตีห้าแล้วกิจกรรมของเขานะคะมีการเริ่มกันไปก่อนหน้าม็อบที่หนึ่งม็อบที่หนึ่งค่ะนำโดยทนายนกเขาใช่ค่ะคุณนิติธรล้ำเหลือรู้จักกันใช่ไหมเรียกชื่อกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มประชาชนคนไทยกลุ่มประชาชนคนไทยไม่เอาสามปอค่ะดังนั้นจึงต้องเคลื่อนไหวดังนั้นจึงต้องขับไล่ลงโตขับไล่รัฐบาลว่างั้นเถอะพูดตรงๆวันนี้กลุ่มของทนายนกเขาเขาจะรวมพลกันที่อุรพงศ์เพื่อเคลื่อนกระบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาลเขานัดกันตอนบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงตรงนะบ่ายโมงตรงนะคะตรงทางขึ้นทางด่วนแถวๆอุรพงศ์นั่นแหละแล้วเขาก็จะเคลื่อนขบวนของเขามาที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งไม่ไกลเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็เชื่อว่าตำรวจก็คงต้องตั้งกำลังยันเอาไว้ตรงสนามม้านางเลิ้งแน่นอนมีจุดเป็นระยะของเขาคงต้องยันกันไว้ตรงนั้นนะครับแน่นอนค่ะให้มาโดยสะดวกไม่ได้สะพานชมัยมรุเชษฐ์หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมสะพานชมัยมรุเชษฐ์จะอยู่ใกล้ๆทำเนียบใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมตรงนางเลิ้งอ่ะค่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าสะพานชมัยใช่ไหมก็ยันไว้ตรงนั้นนะครับไม่ให้ข้ามไปทำเนียบใช่นะโอเคม็อบที่2นะฮะม็อบที่2นะครับไทยไม่ทนไทยไม่ทนตู่จตุพรพรหมพันธ์นี่เลยก็เป็นหนึ่งใดที่ออกมาขับเคลื่อนเหมือนกันนะคะก็นัดรวมตัวกันเหมือนกันที่ผ่านฟ้านะคะช่วง 16:00 นค่ะเคลื่อนไปที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นคือเป้าหมายของเขาแต่คนละห่วงเวลากับกลุ่มของคุณทนายนกเขาชัดเจนนะทนายนกเขาประกาศค้างคืนใช่เขาบอกเลยเป้าหมายนะเป้าเขาไม่ใช่ม็อบชั่วคราวแต่จะเป็นม็อบค้างคืนใช่ขณะที่เมื่อผู้สื่อข่าวเอาไมค์ไปจ่อปากตู่จตุพรจะค้างคืนหรือจะชั่วคราวค่ะปรากฏว่าตู่จตุพรตอบกักเรื่องม็อบจะค้างคืนหรือไม่ก็ตามสไตล์ตามสไตล์ไม่ใช่สไตล์ฮะด้วยความเก๋าเก๋าไงด้วยความเก๋าจึงกักตัวเองไว้นิดหนึ่งใช่ดังนั้นจะไม่หลุดอะไรที่เป็นการผูกมัดตัวเองบางครั้งนะคนทำม็อบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหน้างานใช่ว่าจะใช้เกมไหนยังไงใช่ไหมคนทำม็อบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหน้างานบางเรื่องเนี่ยมันพล็อตล่วงหน้าไม่ได้บางเรื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหน้างานค่ะในที่สุดม็อบจะค้างคืนหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ที่ผมไม่แน่ใจนะค่ะคือม็อบทนายนกเขาม็อบตู่จตุพรจุดหมายปลายทางก็คือทำเนียบจุดหมายปลายทางก็คือไล่ลุงตู่แต่คำถามก็คือจะไปบรรจบเป็นม็อบเดียวกันที่มุมใดมุมหนึ่งของทำเนียบรัฐบาลหรือจะตีอกนั่นสิกลุ่มหนึ่งเขาปักธงที่ผ่านฟ้าใช่ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งปักธงที่อุรุพงศ์ต่างคนต่างเคลื่อนไปก็เดินมาทำเนียบผมไม่แน่ใจนะเส้นทางการเคลื่อนพลของตู่จตุพรเขาใช้เส้นทางไหนค่ะแต่ถ้าเขาใช้เส้นทางหลานหลวงในที่สุดมันต้องไปบรรจบกับม็อบของทนายนกเขาอยู่ดีค่ะถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าไปตามราชดำเนินผ่านฟ้าไงเขาก็มาถ้าไปตามราชมันไปได้สองทางไงใช่ไม่รู้เขาจะทางไหนผ่านฟ้าก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือสองม็อบที่3น่าสนใจค่ะม็อบฉูดฉาดที่สุดประกาศที่สามเริ่มจากเมื่อวานก่อนค่ะคือจริงๆก็หลายวันก่อนนะน้องๆราษฎรที่นำเสนออะไรตรงนี้อะไรผ่าน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับค่ะว่า24มิถุนาจะคืนเวทีประมาณนั้นใช่แต่จะคืนด้วยรูปแบบอย่างไรทุกคนก็รออยู่ในที่สุดเมื่อวานเปิดหมดแล้วใน Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ Facebook กิจกรรมวันนี้เปิดหมายกิจกรรมที่จะเคลื่อนกันในวันที่24มิถุนาเขามี3ช่วง3จังหวะที่เขากำหนดวางไว้นะคะช็อตแรกนะคะตี 5:30 นค่ะเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าจะมีการจุดเทียนอ่านประกาศคณะราษฎรนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะนั่นคือช่วงแรกแล้วก็เสร็จจากกิจกรรมช่วงนี้นะคะก็จะไปอีกทีนึงตอน 10:00 ก็มีการนัดหมายกันว่าจะมีการตั้งขบวนนะคะจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพื่ออะไรคะมุ่งหน้าไปที่รัฐสภาเกียรติกายนั่นเองไปยื่นหนังสือแสดงจุดยืนของคณะราษฎรเขาค่ะครับหลังจากนั้นเขาก็มีนัดหมายกันทีนะคะอีกช็อตหนึ่งคือตอน 17:00 หรือ 17:00 นเป็นการย้ำข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะเขาก็นัดหมายกันที่สกายวอล์กแยกปทุมวันในเมืองครับ
ประมาณนั้น3ช่วง3จังหวะค่ะสุดท้ายนะที่น่าสนใจนะเขาปิดท้ายด้วยการติดแฮชแท็กใช่ไหมครับใช่ค่ะแฮชแท็กอันนี้เขาใช้มาหลายวันแล้วราษฎรยืนยันดันเพดานโอเคเคเวิร์ดอยู่ที่บรรทัดที่1ของข้อความที่โพสต์24มิถุนาตื่นเช้ามาสานต่อภารกิจคณะราษฎรค่ะบรรทัดสุดท้ายติดแฮชแท็กราษฎรยืนยันดันเพดานนี่ก็คือ2คีย์เวิร์ดใช่แล้วไอ้ตรงกลางไส้ในมันเป็นรายละเอียดของกิจกรรมกี่โมงไปเจอกันที่ไหนกี่โมงจะทำอะไรประมาณนั้นโอเคจบประมาณ